การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย HAFELE สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับวิกิทุกวันอาทิตย์เป็นประจำกับรายการ Ideas Today by HAFELE Ideas ดีๆและทริคดีๆสำหรับบ้านสวยๆของคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรา Ideas Today by HAFELE มาที่งานสถาปนิก2016นะคะหรือว่า Architect 2016 Back to Basic นะคะที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยต้องเดินเข้าไปข้างหน้านะคะแล้วมาดูกันสิว่ามันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของ Back to Basic ยังไงก็ไปหากันต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับงานสำคัญในระดับอาเซียนของวงการสถาปนิกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับงานสถาปนิก59ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมณ Challenger Hall 1-3 เมืองทองธานีโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASA Back to Basic หรืออาสาสู่สามัญซึ่ง ASA ที่อ่านรวมกันว่าอาสานั้นก็คือคำย่อภาษาอังกฤษของสมาคมสถาปนิกสยามนั่นเองครับส่วนในงานนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราไปรับฟังจากประธานในการจัดงานกันเลยครับงานสถาปนิก59ปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นภายใต้ธีมงานชื่อว่า Back to Basic หรือว่าอาสาสู่สามัญ นะคะเนื้อหาในเทศกาลได้แบ่งเป็นเนื้อหาหลักๆ3ส่วนส่วนแรกชื่อว่า Basic of the Past คืองานสถาปัตยกรรมในอดีตเนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างแล้วเราจะนำเสนออะไรบ้างส่วนที่2ชื่อว่า Basic of the Present คือเรานำเสนอว่าการทำงานสถาปัตยกรรมปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเนื้อหา ยังไงสถาปนิกทำงานกันยังไงส่วนสุดท้ายส่วนที่3มีชื่อว่า Basic of the Future คือภาพในอนาคตเรามีอดีตเรามีปัจจุบันแล้วแล้วสำหรับอนาคตล่ะสถาปนิกมองอนาคตมองเมืองในอนาคต50ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างงานดีๆแบบนี้นอกจากผู้คนในวงการสถาปนิกแล้วบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับเพราะนอกจากจะรวบรวมผลงานสุดสร้างสรรค์ของเหล่าสถาปนิกทั่วเมืองไทยมาให้ได้ชมกันแล้วยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า800แบรนด์ที่พร้อมใจกันนำผลงานและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาให้ได้ชมกันในงานนี้ด้วยครับคนทั่วไปเนี่ยจริงๆอย่างแรกที่จะได้รู้จักก็คือรู้จักว่าสถาปนิกคือใครประการที่สองที่เราอยากให้คนทั่วไปรับรู้หรือว่าได้ประโยชน์คืออยากให้รู้ว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเขายังไงบ้างแล้วเขาควรจะจัดการกับงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเขามีบทบาทในความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมยังไงบ้างคุณผู้ชมคะได้ทราบกันแล้วว่าเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆนี่เข้ากับคอนเซ็ปต์โครงการสถาปนิก2016ที่เขาเรียกว่า Back to Basic ซึ่งในปีนี้ทางบูธของ HAFELE มีการลอนช์ไปใต้คอนเซ็ปต์ More Life per Square Meters หรือเขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในพื้นที่ทุกตารางเมตรค่ะซึ่งในช่วงเบรกต่อไปวิกกี้จะพาไปเยาะลึกไปในบูธของ HAFELE ว่าทุกพื้นที่นั้นจะเพิ่มความสุขใช้ชีวิตของเราอย่างไรแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย HAFELE อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะภายในบูธของ HAFELE จะมีการจัดโซนนะคะซึ่งมันจะมีโซนห้องน้ำห้องครัว Multifunction Room คนเรียกว่า Smart Space นะคะซึ่งทุกผลิตภัณฑ์นั้นเราจะมาดูกันว่าจะเพิ่มความสุขในชีวิตของเราอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้ก็ตามบิ๊กกี้มาเลยนะคะ
ในทุกปีงานสถาปนิกจะเป็นเสมือนงานประชันสุดยอดผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการพากันนำไอเดียที่เกี่ยวกับการก่อสร้างมาจัดแสดงเช่นเดียวกับบริษัทHAFELEประเทศไทยจำกัดผู้นำนวัตกรรมจากประเทศเยอรมนีก็ไม่พลาดที่จะนำเทคโนโลยีสุดล้ำที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านมาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันในอนาคตของพวกเราอย่างแน่นอนครับสำหรับงานสถาปนิกในปีนี้นะครับHAFELEก็มาออกบูธเช่นกันนะครับเราจัดภายใต้2คอนเซ็ปต์นะครับคือ Inspiration Area กับ Innovation Area นะครับก็ Inspiration Area ก็เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจเราก็มีตั้งแต่สินค้าในกลุ่มของsanitary สุขภัณฑ์นะครับท่านก็จะมาสัมผัสได้กับสินค้าใหม่ๆในเรื่องของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับของHAFELEแล้วก็ยังมีในห้องครัวนะครับ Home Appliance ซึ่งปีนี้HAFELEได้นำสินค้าใหม่มาเปิดตัวก็คือGoringer by Philip Stark ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ก็อยากจะให้มาสัมผัสกันที่บูธของHAFELEในปีนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับห้องน้ำและห้องครัวที่นำมาจัดแสดงในปีนี้เป็นเทรนด์ล่าสุดที่ผสมผสานระหว่างสีดำและสีเมทัลลิกเรียกได้ว่าเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบสไตล์โมเดิร์นแบบล้ำกันไปเลยครับนอกจากนี้ยังมีสไตล์แบบคลาสสิกสำหรับคนที่ชอบสีพาสเทลสวยหวานเข้ากับอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเป็นสีโลหะโดยเฉพาะซึ่งแน่นอนครับพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจใช้ดีไซน์มาเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณแต่สำหรับHAFELEแล้วดีไซน์ที่ถูกต้องมาพร้อมกับคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของพื้นที่แห่งนวัตกรรมครับเรื่องของ innovation หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เรื่องของelectronic door lock นะครับก็คือระบบปิดเปิดกุญแจในห้องต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้เราสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะใช้คีย์การ์ดหรือแม้แต่ลิงก์ด้วยระบบมือถือต่างๆเช่นจะเป็นมือถือในเรื่องของ Android หรือว่า iOS ก็สามารถที่จะมาปรับยุคใช้ได้นะครับเราใช้เรียกว่า eKey ซึ่งHAFELEเราได้นำมานำเสนอในบูธของHAFELEในปีนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นอีกมากมายซึ่งเรียกว่าHAFELEเราเป็น complete building solution นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยทีมงานHAFELEพร้อมที่จะให้คำแนะนำนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับท่านได้ครับนวัตกรรมที่เราเห็นนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศนะครับซึ่งHAFELEประเทศเยอรมนีได้คิดค้นและพัฒนาให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดที่วิกกี้พาไปชมในบูธของHAFELEก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและที่สำคัญที่สุดมีความสุขด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะน่าเสียดายจังเลยนะคะโอ้ภายในบูธของHAFELEมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา5:45 ถึง5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ